ช่วงนี้ต้องบอกว่าธุรกิจรายเล็กรายน้อยนี่สำคัญมากเลยนะครับหลายประเทศก็พยายามที่จะประคับประคองครับทำยังไงที่จะช่วยให้คนตัวเล็กๆสามารถก้าวเดินต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้เองกลุ่มธุรกิจที่เป็น SME ครับกลุ่มที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กอยากจะไปกู้เงินกับธนาคารธนาคารก็บอกโอ้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ปล่อยกู้ไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีเงินมาใช้คืนหรือเปล่านะครับแต่กลุ่มธุรกิจก็บอกถ้าไม่มีเงินมาตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องมันขาดบริษัทก็จะไปไม่ไหวเหมือนกันก็ทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องออกนโยบายมาช่วยเหลือครับเช่นบางที่ก็บอกว่าเอาล่ะคุณก็ไปกู้เงินธนาคารนั่นแหละแต่เดี๋ยวหน่วยงานรัฐเข้าไปค้ำประกันให้แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าค้ำไม่ 100% ธนาคารก็ยังบอกมีความเสี่ยงก็ยังไม่กล้าปล่อยกู้อยู่ดีเพราะว่าเวลาปล่อยกู้ไปนะครับถ้าเกิดล้มหายตายจากไปเลยไม่มีเงินมาชำระหนี้เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นหนี้เสียของธนาคารแล้วก็เป็นภาระเข้าไปอีกเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่อังกฤษครับอันนี้ก็มีมาตรการออกมาจากภาครัฐเหมือนกันแต่ก็เป็นปัญหาอย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยกู้ธุรกิจเองก็อยากได้เงินรัฐค้ำประกันก็ไม่ 100% ครับก็เป็นปัญหาในหลากหลายประเทศนะครับกับเรื่องของการกู้เงินสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในอังกฤษครับจัดทำร้านตัดผมร้านกาแฟร้านดอกไม้ก็ไปกู้เงินเขาเป็นโครงการ Bounce Back Loans ครับตั้งแต่ 2,000 ถึง 50,000 ปอนด์แล้วดอกเบี้ยก็ถือว่าถูกนะครับ 2.5% ต่อปีแบบคงที่ด้วยโดยธนาคารที่ปล่อยกู้ไม่ต้องไปตรวจสอบเครดิตของคนขอกู้แล้วก็ไม่ต้องไปประเมินเลยว่าบริษัทของเขาที่มากู้เนี่ยจะอยู่รอดได้ไหมในระยะยาวคือเป็นโครงการที่พูดง่ายว่าอัดเงินให้กับผู้ประกอบการไปเลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีคลังของอังกฤษครับริชี่ซูนัสก็บอกว่าธุรกิจขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการจ้างงานในการประคับประคองเศรษฐกิจให้โตได้หลังจากที่ผ่านจากโควิด-19 ไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงการ Bounce Back Loan ครับก็จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีเงินพอที่จะทำให้ธุรกิจฟื้นตัวกลับมาแล้วก็จ้างพนักงานต่อไปได้ซึ่งธุรกิจในอังกฤษส่วนใหญ่ครับก็ปิดกิจการชั่วคราวกันตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะครับรัฐบาลเองประกาศมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสรัฐบาลก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศครับจะหดตัวประมาณ 35% ในช่วงไตรมาส 2เพราะฉะนั้นเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนี่แหละครับเป็นช่วงวัดใจใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่ว่า โดยส่วนใหญ่รัฐบาลก็อยากให้อยู่กันก็เลยมีโครงการเงินกู้ออกมานี่แหละครับซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับรัฐบาลอังกฤษเองก็ประกาศมาตรการเงินกู้ฉุกเฉินวงเงิน 330,000 ล้านปอนด์ก็รวมถึงการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยมีวงเงินสูงสุด5ล้านปอนด์ต่อรายรัฐบาลเขาค้ำเงินกู้ให้ 80% แต่หลายบริษัทบอกเอาเข้าจริงเนี่ยไปกู้ธนาคารแล้วกว่าจะอนุมัติโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญครับก็เลยกดดันรัฐบาลบอกว่าเอางี้ได้มั้ยล่ะค้ำประกันเงินกู้ไปเลย 100% สำหรับธุรกิจขนาดเล็กๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ